วัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนรถบัสที่เกาหลีครับที่เกาหลีเนี่ยบนรถบัสเนี่ยก็จะมีการแต่งที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ตอนหลังนะครับเราก็จะเห็นเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะอย่างครับก็จะเป็นเบาะที่สามารถล็อกได้ตรงหัวนะครับอันนี้ก็เบาะค่อนข้างนิ่มครับแล้วก็มีเอ็นหลังแล้วก็มีตัวที่วางเท้านะครับคันนี้น่าสนใจว่าจะแต่งเป็นแบบไม้นะครับดูเก้าอี้นะเอ้ยดูพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นไม้ขนาดที่วงกบทุกด้านเนี่ยก็จะแต่งด้วยไม้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีช่องที่ทุบไอ้นี่นะครับทุบรถเนี่ยนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับด้านในของรถบัสนะครับผมก็จะแต่งเป็นโทนไม้แล้วก็จะเน้นพวกพื้นไม้หรือว่าอะไรครับก็ด้านในก็จะเป็นฮีเตอร์นะครับแล้วก็เบาะค่อนข้างนุ่มครับแต่ตัวด้านนอกของรถเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นไม่มีสีฉูดฉาดอะไรไม่แต่งอะไรมากนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบบแต่งง่ายๆนะครับด้านนอกนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะครบชุดซึ่งแต่ละคันเนี่ยจะมีเบาะที่แตกต่างกันโดยโทนสีหรือว่าการแต่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถบัสที่เขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นโทนนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีไฟที่แตกต่างกันครับอันนี้คือรถบัสในที่เกาหลีครับรถบัสที่เนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคครับดูตัวเบาะนะครับค่อนข้างนุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการปรับระดับได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูบนนี้ก็จะมีฮีเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือปุ่มปรับระดับสามารถปรับที่ไหนได้ครับตรงที่พื้นที่นั่งนะครับก็สามารถเด้งขึ้นมาเวลาเราจะปิดก็ใช้เนี่ยครับขาเนี่ยดันเข้าไปแล้วก็กดเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวด้านบนเนี่ยไม่ต้องกลัวปวดคอเลยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนหมอนที่ล็อกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านบนครับด้านบนก็จะเป็นช่องที่ไม่เยอะมากนะครับตรงนี้แต่ที่สำคัญคือตรงทุกกระจกทุกเสาเนี่ยก็จะมีตัวทุกกระจกอย่างเงี้ยครับไว้คอยเซฟตี้เราไว้นะครับอันนี้นะครับ